สวัสดีครับผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนในที่นี้นะครับกำลังมีความรักและผมก็เชื่อด้วยนะครับว่าหลายๆคนในที่นี้กำลังรอว่าเมื่อไหร่จะมีความรักสักทีแต่ในขณะเดียวกันครับยังมีคนอีกจำนวนมากครับที่ณขณะนี้เขากำลังสูญเสียน้ำตาให้กับคำว่ารักสงสัยไหมครับคำเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมมันมีความหมายได้แตกต่างกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาพูดความหมายของคำว่ารักในมุมมองของผมถ้าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วอาจารย์ทั้ง3ท่านพร้อมแล้วรวมถึงทางบ้านด้วยนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับหลายปีที่แล้วครับผมกับผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเราเกิดอารมณ์และความรู้สึกที่เหมือนกันเป็นอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชายผู้หญิงเหมือนกับที่อาจารย์เชนได้เคยเขียนไว้ในหนังสือนะครับเราเลยเรียกอารมณ์และความรู้สึกนั้นว่าความรักหลังจากนั้นเราก็ตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็สัญญากันว่าจะแต่งงานทันทีที่เราสัญญากันเสร็จผมรีบกลับไปหาพ่อผมซึ่งตอนนั้นพ่อผมกำลังดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อยู่หลังจากที่ผมบอกความต้องการของผมด้วยความยินดีครับคุณพ่อตอบผมเพียงสั้นๆบอกว่ารอให้แม่หายก่อนได้ไหมได้ครับทำไมจะรอไม่ได้ผมใช้เวลารอนะครับให้แม่ผมอาการค่อยๆดีขึ้น1ปี2ปีก็แล้วแม่ผมอาการดีขึ้นจริงๆครับแต่ผิดกับความรักของผมที่มันสวนทางกันแล้วมันกำลังดำดิ่งลงจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเราเห็นข้อเสียของกันและกันเราเห็นปัญหาสารพัดเรามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงครับและสุดท้ายในปีที่3เรา2คนถึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นั้นลงเพราะไอ้อารมณ์และความรู้สึกในแบบแรกนั้นมันไม่เหลือแล้วใช่ครับตอนนั้นผมเจ็บมากจริงๆและผมก็เชื่อว่าเธอเองก็เจ็บด้วยเช่นเดียวกันในระหว่างที่ผมใช้เวลาช่วงนั้นนะครับมองเห็นแม่ผมที่ค่อยๆอาการดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่มีพ่อของผมอยู่ดูแลไม่ขาดสายพ่อผมไม่เคยทิ้งแม่เลยแม้แต่วันเดียวตอนนั้นผมเกิดรู้สึกว่าผมอิจฉาแม่ผมมากๆเลยผมอิจฉาที่แม่ผมได้ผู้ชายดีๆขนาดนี้เนี่ยทุกท่านทราบไหมครับว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันเลยจนกว่าจะแต่งงานด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้อารมณ์และความรู้สึกที่ผมเคยมีเขาไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนครับมันเลยทำให้ผมจะต้องถามพ่อว่าพ่อทำไมพ่อถึงรักแม่ได้มากขนาดนี้เนี่ยพ่อผมซึ่งเป็นชาวบ้านแก่ๆคนนึงครับตอบอย่างซื่อๆเลยว่าพ่อไม่รู้หรอกว่าไอ้ความรักเนี่ยมันคืออะไรแต่พ่อรู้อย่างเดียวว่าพ่อกับแม่เนี่ยพอมาเป็นของกันและกันแล้วถ้าเวลาพ่อทำอะไรไม่ดีพ่อก็จะขอโทษไม่ทำมันอีกแล้วแม่ก็จะให้อภัยเหมือนกันลูกเวลาแม่เขาทำอะไรไม่ดีขึ้นมาเขาขอโทษพ่อพ่อก็ให้อภัยพ่อคิดว่ามันคงเป็นความเข้าใจมากกว่าละมั้งที่ทำให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันได้จนถึงวันนี้ความเข้าใจครับเห็นไหมครับว่าความเข้าใจมันมีคุณค่ามากแค่ไหนเมื่อใดก็ตามที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าใจใครสักคนได้อย่างจริงใจเมื่อนั้นคุณก็จะเข้าใจคำว่ารักได้อย่างไม่ยากเย็นมาถึงตอนนี้สำหรับผมคิดว่าความเข้าใจคือความหมายของคำว่ารัก